กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดที่หมายเลขนะคะ024960493และ024960494ค่ะครับ SMS พิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606ก่อนที่เราจะไปพูดคุย SMS กันต่อนะคะเดี๋ยวพาจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกรอบนึงนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการแบ่งปันเสียสละรวมถึงการที่เป็นผู้ให้แล้วคุณนั้นก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาในอนาคตส่วนเงินทองการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะคะอย่าไปเอาเปรียบใครหรือว่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนหัวใจในวันนี้ค่ะเน้นคู่ที่มีปัญหาระวังจะเดินต่อไม่ได้ค่ะชาวราศีกุมวันนี้เรื่องงานนะคะให้ระวังว่าจะตัดสินใจผิดพลาดดังนั้นเวลาที่ได้ยินข้อมูลข่าวสารอะไรมานะคะก็จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนระวังพวกกลุ่มคนที่จะเข้ามาเสี้ยมนะคะส่วนเงินทองการลงทุนก็ต้องเข้าออกให้ไวค่ะกินคำเล็กเน้นการลงทุนระยะสั้นสำหรับเรื่องหัวใจค่ะก็แลดูหวือหวาถึงเนื้อถึงตัวค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องหัวใจคนที่มีคู่นะคะให้ระวังว่าจะมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่ส่วนคนที่คิดมีคู่ก็อย่ามั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปเงินทองและการลงทุนสภาพคล่องไม่สู้ดีนักในวันนี้นะคะมีแต่เรื่องที่จะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาแต่ว่าเรื่องงานยังสามารถรักษามาตรฐานและก็เป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบๆข้างได้ค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้เรื่องงานให้บริหารเวลาให้ดีนะคะเพราะว่าคุณนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานมากกว่าปกติส่วนเงินทองการลงทุนทายดีนะคะมีโอกาสที่จะได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้สภาพคล่องก็ไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้ค่อยๆปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานเหนื่อยกายแต่ไม่เหนื่อยใจมีโอกาสเดินทางทำงานนอกสถานที่หรือว่าต้องลุยงานภาคสนามเองนะคะแนวโน้มนั้นถือว่าดีทีเดียวค่ะแต่ส่วนเงินทองการลงทุนต้องใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะสิ่งที่เคยมองผ่านไปและหัวใจในวันนี้คนรักของคุณอาจจะเอาแต่ใจไปหน่อยค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือว่างานประจำก็ตามนะคะแต่ว่าเงินทองการลงทุนอย่าดื้อรั้นอย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะเวลาที่ตัดสินใจอาจจะเกิดการผิดพลาดได้และเรื่องหัวใจในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือว่าโสดอย่าไปแย่งรักของคนอื่นค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้เรื่องงานต้องจัดสมดุลให้ดีนะคะอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปอย่าทำอะไรที่เกินกว่าศักยภาพของคุณที่มีส่วนเงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหานะคะแม้จะต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยส่วนหัวใจในวันนี้เวลามีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันค่ะชาวราศีสิงห์เงินทองในวันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับคนรอบข้างด้วยเรื่องของสิทธิประโยชน์แต่ว่าเรื่องงานถือว่าทายดีนะคะมีเกณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีความสำคัญหัวใจในวันนี้ก็มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามสามารถสร้างความประทับใจได้ตั้งแต่แรกพบค่ะชาวราศีกันค่ะวันนี้เรื่องงานอย่าคาดหวังแล้วคุณนั้นก็จะไม่ทุกข์โดยเฉพาะกับสิ่งที่ให้ความสำคัญมาโดยตลอดส่วนเงินทองการลงทุนอย่าทำอะไรตามใจตัวเองมากจนเกินไปโดยเฉพาะการใช้เงินในอนาคตหัวใจในวันนี้นะคะดูเหมือนมีระยะห่างถึงมีคู่แต่ว่าเหมือนอยู่ตามหน้าที่ค่ะชาวราศีตุลวันนี้งานมีอะไรทำได้ก็ให้ทำไปก่อนโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานอย่าเลือกงานเยอะนะคะแต่เรื่องของเงินทองการลงทุนถ้าผิดพลาดให้คุณหยุดหรือว่าลดสัดส่วนการลงทุนลงไปอย่าดื้อรั้นส่วนหัวใจในวันนี้ค่ะให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเป็นดีที่สุดค่ะชาวราศีพิจิกเงินทองในวันนี้คุณจะต้องบริหารสภาพคล่องให้ดีต้องรู้จักการเล่นแร่แปรธาตุนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งของใหม่ส่วนหัวใจคนที่กำลังมีปัญหาขอคำปรึกษาจากคนที่มีประสบการณ์และคนโสดค่ะไม่ควรหาเรื่องใส่ตัวส่วนงานในวันนี้อยู่ตัวนะคะมีหลักฐานความมั่นคงดีค่ะและปิดท้ายกับชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานคุณจะต้องมีความต่อเนื่องนะคะแม้ว่าจะเริ่มต้นได้ดี
ให้ดูว่ามีภารกิจอะไรที่จะต้องทำต่อด้วยส่วนเงินทองวันนี้อย่าแกว่งเท้าหาเซียนอย่าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านนั้นเป็นดีที่สุดค่ะและเรื่องหัวใจความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาคนมีคู่วันนี้คนรักก็สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ค่ะคุณชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในFacebook นะคะ Miracle นี่ค่ะ Miracle Channel TV นะคะสำหรับช่วงนี้มาต่อกันที่ SMS เลยค่ะเกิดวันที่10พฤษภาคมปี37นะคะตรงกับวันอังคารเวลา 14:58 นะคะเรียนการท่องเที่ยวอยู่นะคะถูกฉลกไหมคะอาจารย์สุขภาพแล้วก็ทำบุญเสริมค่ะถ้าถามว่าเด่นที่สุดในพื้นชะตาหรือไม่ก็ไม่กลางๆนะครับไม่ได้โดดเด่นคือถ้าจบมาแล้วทำตรงฟิวนะแต่ว่าที่เด่นกว่าฝากไว้ในอนาคตไปพิจารณานะครับถ้าพยายามพัฒนาตัวเองถึงขั้นเป็นครูอาจารย์นะสอนในระดับอุดมศึกษาได้ถือว่าดีนะครับหรือแม้กระทั่งการผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินครับสุขภาพทำบุญเสริมค่ะปีจรนี้นะครับก็ให้ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะครับถ้าสะดวกให้ทำวันจันทร์นะส่วนสุขภาพดาวจันทร์เนี่ยนะก็หมายถึงในเรื่องของพวกเบาหวานทางเดินอาหารนะครับซีสต่อมน้ำเหลืองฤทธิ์สีดวงพวกหินะอริมรณะเลยอันนี้เน้นๆนะครับก็ช่องปากเหงือกฟันนะทางเดินหายใจแล้วก็ลักษณะพวกไมเกรนนะครับทางต่อไปค่ะเกิดวันที่15พฤษภาคมปี10นะคะวันจันทร์เวลา 19:45 จะหมดหนี้เมื่อไหร่จะมีโชคใหญ่บ้างไหมขอบคุณครับดวงไม่เคยโกหกนะก็อลิกาลีจริงๆอะครับนะก็คงจะต้องรอให้เข้ายาก50ไปแล้วจึงจะเบาลงตอนนี้ดาวการเงินก็เสียด้วยหลังวันเกิดก็ดีขึ้นประมาณสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ว่าลักษณะก็กระดุมพระก็ยังเป็นกาลีเอาเป็นว่าช่วงเวลานี้ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรใช้ในกิจของสงฆ์นะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะถ้ามีโอกาสนะครับได้ให้ทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์สุนัขแมวนะครับช่วยช้างกลับบ้านหรือไถ่ชีวิตโคกระบือขอให้ทำค่ะ50เบาลงครับค่ะทางต่อไปค่ะเกิดวันที่29กันยายนปี16วันเสาร์นะคะเวลา 18:00 นโชคชะตาชีวิตโดยรวมในปี59ค่ะ29กันยา16เวลา 18:00 วันเสาร์ก็ดูตามอายุย่างนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43เดี๋ยวลองดูว่าจะเตือนเรื่องอะไรงานทายดีนะมีโอกาสขยับขยายแต่ดวงนี้ส่วนใหญ่ไม่มีฟลุกได้อะไรมาจะต้องออกแรงมากกว่าชาวบ้านซะด้วยซ้ำไปและถ้าลักษณะงานของคุณมีบริวารเนี่ยอย่าหวังพึ่งให้เหนื่อยนะทำอะไรได้ถ้าเป็นงานสำคัญทำเองดีกว่านะครับส่วนสภาพคล่องเงินทองปีจรนี้ก็พอที่จะดูแลตัวเองได้ความรักถ้าโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเด็กหญิงสุพิชชาค่ะเกิดวันที่1ตุลาคมปี53เกิดเวลา 01:36 นะคะฟ้าสว่างวันศุกร์คุณแม่นะคะถามว่าโตขึ้นเขาจะเป็นคนแบบไหนเป็นคนกตัญญูไหมมีลูกอยู่คนเดียวค่ะ อย่างนี้ครับพันธุหินะเนี่ยก็ดื้อนะดื้อเอาแต่ใจแล้วก็คนนี้ลักษณะที่เรียกว่าบางทีดูเหมือนจะลมเพลมพัดนะอยากจะทำอะไรก็ทำถ้าไม่อยากทำเขี้ยวเข็นยังไงก็ไม่ฟังฉะนั้นก็พยายามเลี้ยงดูแลให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ว่าพยายามให้เขาได้ทำอะไรหลายๆอย่างและเราคอยสังเกตว่าเขาชอบทางไหนแล้วก็พยายามผลักดันเป็นทางนั้นแต่พื้นฐานนิสัยยืนยันว่าเป็นคนใจอ่อนนะแล้วก็ช่วยเหลือคนด้วยแต่ว่าบางครั้งอย่าไปบังคับนะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเป็นตัวของตัวเองอารมณ์ศิลปินนิดนึงใช่นะครับ อาชีพที่เด่นเดี๋ยวลองดูนะว่าอะไรในดวงที่เหมาะที่สุดกับเขาอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าเรียนพวก IT คอมพิวเตอร์นะครับและเน้นจบมาทำพวกงานซ่อมพวกนี้งานแก้ไขปัญหาอันนี้ถือว่าเด่นไม่ต้องกังวลมากเพียงแต่ว่าให้เขามีอิสระในความคิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี15เวลา 22:30 ถามดวงโดยรวมค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะ
จะมีโชคลาภในเรื่องของงานศัตรูจะกลายเป็นมิตรนะครับปีนี้ถ้ามีโอกาสเปิดใจลดอัตราโดยเฉพาะกับคนที่สอนศีลไม่กินกันอยากให้ลองพูดคุยให้เจรจานะงานทายดีนะครับมีโอกาสขยับขยายส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนคือกับเป็นสุขภาพมากกว่านะสุขภาพเนี่ยเน้นช่องท้องเป็นหลักระบบสืบพันธุ์ทางเดินอาหารนะครับและการทำบุญเสริมเนี่ยมันตักบาตรถวายเพลพระข้าวปลาอาหารจัดให้ครบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัฒนพงศ์นะคะเกิดวันที่19กรกฎาคมปี32เวลาเกือบตี3เช้าเป็นวันพุธนะคะครับขอถามเรื่องงานเงินความรักและลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครค่ะจ้ะฟ้าสว่างเป็นวันพุธจึงเป็นคนวันอังคารนะในทางโหราศาสตร์ค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับงานเงินความรักเป็นอย่างไรกัมมะเป็นกาลีนะครับก็มีปัญหาก็ได้มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้หรืออยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าได้ทั้งนั้นแต่ทายให้ระวังไว้ก่อนว่าปีนี้เกณฑ์งานเสียนะครับเข้าวัดทำบุญในเรื่องของแสงสว่างซื้อหลอดไฟก็ได้ถวายวัดสัก6หลอดนะลองสอบถามหาข้อมูลดูว่าในวัดใช้หลอดไฟแบบไหนนะครับความรักด้วยพื้นชะตาไม่ดีแต่ปีจรนี้ดีนะครับใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวถ้าโสดก็จะได้เจอคนที่ถูกใจสภาพคล่องเงินทองเป็นอย่างไรก็งานมันไม่ค่อยดีครับเรื่องเงินก็ต้องระวังใช่ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะคะท่านต่อไปค่ะคุณมนเกิดวันที่7สิงหาคมปี06เวลา4นาฬิกา21นาทีนะคะเช้าวันพุธเงินย้ายบ้านแล้วก็อาชีพค่ะลาภะแปลว่าจุดนั่งเนี่ยจุดนั่งก็หมายถึงที่อยู่อาศัยก็ได้ย้ายงานย้ายเก้าอี้ย้ายบ้านมีเกณฑ์นะครับการเงินเป็นอย่างไรก็ถ้าย้ายบ้านซื้อบ้านใหม่เป็นหนี้นะอลิก็เป็นกาลีฉะนั้นเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับทุนทรัพย์กำลังของตัวเองเป็นห่วงเรื่องของสภาพคล่องถามว่ามีเกณฑ์ย้ายไหมตอบว่ามีอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้เรียนโหราศาสตร์ได้นะค่ะนะครับแล้วก็ทำงานอายุ53แล้วเนี่ยก็คงจะบอกเป็นลักษณะธุรกิจมากกว่านะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องดองของเมานะธุรกิจกลางคืนพวกนี้อันนี้ถือว่าเด็ดนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุชัดจักริดนะคะเกิดวันพฤหัสที่14มิถุนายนปี22เวลา 11:30 นงานเงินทั่วไปนะคะทำเกี่ยวกับกรอบพระสร้อยอุปกรณ์พระเครื่องแฮนด์เมดนะคะดีไหมคะอาจารย์คือไอ้คำว่าแฮนด์เมดเนี่ยมันทำให้มันสมรูปแต่ว่าของคุณเนี่ยเดี๋ยวนะจ๊ะแป๊บหนึ่งครับก็พฤหัสถูกต้องเพียงแต่ว่าถามว่าเด่นหรือไม่โดยรวมเนี่ยก็เหนื่อยนะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าจะทำก็หนึ่งต้องลงไปคลุกต้องลงไปทำเองนะครับและในแง่ของทำเลสถานที่ตั้งก็หาตรอกซอกซอยนะครับในห้างในมอลอย่าอยู่ติดถนนใหญ่อันนี้ถ้าอยากจะทำเป็นเงื่อนไขแบบนี้จึงจะสมรูปครับถามว่ามีอะไรที่เด่นกว่านี้ไหมไม่เกี่ยวกับที่ถามเลยนะครับดาวจันทร์สวยเกี่ยวข้องกับน้ำนะขายเครื่องดื่มนะครับทำซักรีดนะครับธุรกิจพวกชิปปิ้งอะไรพวกนี้จะเด่นกว่านะคะท่านต่อไปค่ะคุณเอกค่ะเกิดวันที่21เมษายนปี24นะคะวันอังคารเวลา22:20 นการเงินแย่มากทำบุญอะไรดีคะมีโชคบ้างไหมตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง35นะก็อีกไม่นานก็จะเข้าย่าง36ย่าง36เกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะครับจะเบาลงกว่าช่วงนี้นะช่วงนี้คำว่าอุตสาหะแปลว่าเหนื่อยต้องวิ่งตลอดนะครับผมใช้คำว่าแทบจะเดือนชนเดือนเลยนะของคุณนะปีจรนี้นะครับปีจรนี้ให้คุณนะให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวไปซื้อที่ตลาดไปปล่อยในเขตอภัยทานเลือกประเภทของปลาให้เหมาะสมดูแล้วปล่อยแล้วเขาไปรอดนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นดวงกับปีจรไม่เชียร์ทั้งคู่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะจากคุณ
ยานิสานะคะเกิดวันที่14มีนาคมปี46ตรงกับวันศุกร์เวลา 9:34 นะคะชื่อใหม่นะคะคือยานิสาหนูสวัสดนะคะโอ้มีแล้วก็มีวงเล็บมาให้ด้วยก็คือชื่อใหม่ที่จะให้ดูเดี๋ยวลองดูยานิสาหนูสวัสดความจริงเข้าใจว่าตรวจการบ้านไปแล้วนะคุณยานิสาเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับค่ะอ๋อโอเคแสดงว่าครั้งที่แล้วไม่ผ่านเพราะเมื่อรวมกันนามสกุลแล้วเป็นคู่พัดพลาดนะค่ะชื่อแรกจ้ะยานินินยานินนะคะจ้ะยานินก็ใช้วรรคสีนามนะเลขศาสตร์ใช้ได้จำไว้1969 1969สี1969สีค่ะชื่อที่สองชนาภาค่ะไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาไม่เอาชื่อที่สามจินนพัฒน์ค่ะใช้ชื่อแรกครับนะพอด้วยใช่ชื่อนี่เก๋เชียวนะคล้ายๆนักแสดงท่านหนึ่งนะ ก็แล้วไปเปลี่ยนบู๊เก่งเลยจ้ะแต่น้องทำท่าบู๊ไม่เอาค่ะวันมงคลที่จะให้ไปเปลี่ยนท่าสะดวกนะจ๊ะก็เอาของคุณได้ทุกวันเลยเพราะว่าวันที่ห้ามของคุณเนี่ยมันตรงกับวันหยุดนะก็สะดวกวันมงคลที่ผมบอกช่วงท้ายรายการเนี่ยนะวันไหนก็ไปเพราะว่าวันอาทิตย์ห้ามแต่วันอาทิตย์อำเภอเขาไม่เปิดอยู่แล้วโอเคนะคะครับเอาละค่ะช่วงนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะอ๋อมาลาค่ะคุณมาลาขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันอาทิตย์ค่ะที่เท่าไหร่คะวันที่12เมษายน07เวลาค่ะช่วง6โมงเช้าถึง7โมงเช้าเนี่ยค่ะ6ถึง7โมงเช้าก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงกระดุมพระกาลีตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินกับเรื่องงานอยู่ไหมฮะใช่ค่ะทำอาชีพอะไรอยู่ครับโอ้เลี้ยงหลานแล้วก็เอางานมาทำอยู่กับบ้านกอกแกะกอกแกะอะไรจ้ะงานอะไรที่ว่ากระดาษมวลยาเส้นนี้รับมาทำกับบ้านแล้วเลี้ยงหลานด้วยค่ะก็คือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้รายได้ไม่ค่อยดีเลยถูกไหมแม้กระทั่งงานที่ทำคือหนึ่งถ้าดาวการเงินเสียเนี่ยนะก็มี2 อย่างก็คือรายได้น้อยก็ได้นะรายจ่ายเยอะเป็นไปได้ค่ะนะครับแล้วของคุณเนี่ยปีนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับผมใช้คำว่าบรรดาเครือญาตินะหรือใช่หรือใช่ค่ะถูกไหมหรือที่อยู่อาศัยโอ้ค่ะเตรียมด้วยนะเสียให้ญาติแล้วยังไม่พอให้ระวังบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะมีอะไรชำรุดที่คุณจะต้องซ่อมจะต้องแก้ค่ะตอนนี้เช่าบ้านเขาอยู่ค่ะถ้าเช่าก็เหมือนกันพูดเหมือนเดิมนะก็ลองดูอาจจะมีอะไรชำรุดและบางอย่างค่าใช้จ่ายเราต้องรับผิดชอบเองนะก็อย่าประมาทนะครับก็ฝากอย่างนี้นะตอนนี้ย่าง52ผมอยากที่จะให้คุณทำบุญกับคนชราครั้งละ10บาทครั้งละ10บาทหรือว่าเหรียญบาท10เหรียญอะไรกันเนี้ยยึดที่เลข10ค่ะนะถ้าเจอให้แบ่งปันนะครับอาชีพมองอาชีพอื่นไว้บ้างไหมนอกจากอยากจะแบบเห็นลูกสาวบอกว่าให้ค้าขายจังไม่รู้จะขายอะไรของกินไม่เอาเลยนะ ของกินไม่ของกินไม่เอาของกินไม่เอาอะไรดีคะแต่ถ้าเป็นลักษณะพวกเบ็ดตะเล็ดพอได้นะของชำใช่ไหมใช่ของชำมาพอได้เพียงแต่ว่าสถานที่ตั้งก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ก็ลองดูใต้ถุนคอนโดตอกซอกซอยในตลาดที่ทำเลดีๆพวกนี้พอได้แต่ที่เด่นที่สุดแต่มันไกลตัวคุณอะนะที่เด่นที่สุดก็ลองดูนะถ้าไปเรียนตัดผมชายนี่ใจชอบอยู่แล้วอะไม่รู้เป็นไรจริงหรือเปล่าฮะผมรู้สึกว่าตัวแรกผมกังวลจะไกลตัวเพราะดาวอังคารมันจะเป็นอะไรที่มันแข็งแข็งจริงๆชอบจริงๆไปเลยคือหรอค่ะไม่ซาลอนนะโนซาลอนแต่ถ้าบาร์เบอร์เนี่ยใช่ใช่ไปเลยไปเรียนเลยนะช่วงนี้ก็คือดูแลหลานอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าพอถ้ามีเวลามากพอเนี่ยตัดผมชายผมเชียร์เลยครับค่ะเพราะใจชอบจ้ะทำได้ไม่รู้จะตั้งตัวได้เนี่ยเพราะบ้านยังไม่มีบ้านของตัวเองเลยของคุณฟังแล้วอย่าเสียกำลังใจเนี่ยนะอาจจะต้องรอให้พ้นย่าง56ไปแล้วค่อยว่ากันและสิ่งสำคัญ56คุณสังเกตไหมช่วงนี้นะตั้งแต่ปีมกราคม57ย้อนกลับไปนะตั้งแต่มกราคม57ถึงปัจจุบันเนี่ยทำอะไรติดขัดหมดสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะแล้วก็มีภาระบางอย่างทำแล้วไม่เห็นน้ำเห็นเนื้อทุกเรื่องเหนื่อยเพื่อคนอื่นด้วย
นะเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกใช่ไหมโอ้โหจับชนแกะเนี่ยใช้คำนี้ก็ได้ของคุณเนี่ยเสาเสวยสุกแทรกแต่ข่าวดีคือหลังวันที่7มกราไปแล้วเนี่ยสุกที่แทรกจะย้ายออกนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดตอนนี้นี่อยู่จังหวัดไหนคะโอ้นี่เกิดประจวบแต่ว่าอยู่กรุงเทพอะค่ะนี่เลยกรุงเทพไปวัดนาคปลกภาษีเจริญไปเช่าพระปางนาคปลกมาบูชานะครับก็พระคาถาก็ยะโตหังพระเคนิอริยยะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันติจัปปานังชีวิตาร่ายจนจบทางวัดจะมีให้ควบคู่กับหัวใจคาถาบูชาพระสาวคือโสมานะกะริธาโทวันละ10จบค่ะไปเช่ามาบูชาเลยจ้ะค่ะลูก3คนจะพึ่งได้เลยลูกดูโดยตำแหน่งรวมๆนะถือว่าใช้ได้นะโดยเฉพาะคนโตเนี่ยสุดท้ายคุณจะพึ่งพาเขาได้เขาจะเก่งที่สุดผมใช้คำนี้ค่ะโอ้พูดใช่เพราะหนูรักมากที่สุดคือคนเดียวคุณรักมากกับเขาเก่งคนละเรื่องแต่ว่าในดวงบอกว่าแต่เขาลำบากมาเยอะไงคอยดูเด็กคนนี้นะใช่เด็กคนนี้เก่งเอาตัวรอดแล้วเขามีโอกาสจะเป็นเจ้าของกิจการคือดวงคนโตนี่คือเขาทำงานเขาจะได้บรรจุมันซะเขาทำมานานแล้วค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ28สิงหา28ชาววันพุธเวลาค่ะ10โมงเอ้ย11โมง45ค่ะเรื่องตำแหน่งแห่งหนเรื่องการสอบเนี่ยให้เขาอย่าท้อนะย่าง32กับย่าง33เนี่ยมีลุ้นเขาทำงานไอ้เนี่ยโยธาชั่วคราวอยู่ค่ะจะได้บรรจุไหมคะก็ย่าง32ย่าง33มันมีลุ้นถ้ามีเปิดสอบให้สอบค่ะโอ้ค่ะนะจ้ะค่ะก็ฉันจะถามนิดนึงค่ะค่ะคือสุขภาพเนี่ยจ้ะก็ของคุณระบบภายในสตรีมีปัญหาบ้างหรือยังครับพวกมดลูกรังไข่ไตนิ่วอะไรกระเพาะปัสสาวะโอ้มันมีแต่พวกระบบขับถ่ายอะค่ะขับถ่ายเสาพยายะก็ต้องกินยาตลอดคืออย่างนี้ผมจะให้น้ำหนักกลุ่มแรกที่ผมพูดไปก่อนนะครับส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยจันหินะก็คือพวกทางเดินอาหารจนถึงขอโทษนะเป็นลิสิดวงเนี่ยโอ้ใช่ๆตอนนี้เป็นอยู่ค่ะนะก็เนี่ยเวลาเล่นเนี่ยก็จะต้องดูอะไรที่มันลอยที่มาชัดๆคือมันไม่ต้องเป็นทุกโรคแต่มันจะเข้ามันจะโดนนะฉะนั้นก็ต้องรู้ว่าไอ้เรื่องของทางเดินอาหารนะลากจนถึงทวารหนักเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นปัญหาในระยะยาวฉะนั้นพยายามรักษาให้หายขาดนะครับเพราะลิสิดวงเนี่ยถ้าเก็บไว้นานๆมันอันตรายค่ะดูแลสุขภาพนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณกสินีค่ะเกิดวันที่3กรกฎาคมปี08เวลา 19:50 นตรงกับวันเสาร์นะคะครับมีโชคมีลาบบ้างไหมคะอาจารย์อยากได้บ้านหลังใหม่มีโอกาสไหมคะเสียงโชคไม่เอานะแต่ว่าถ้าถามถึงในเรื่องของที่อยู่อาศัยเร็วสุดผมมองว่าก็ย่าง53ค่ะนะแต่ว่าจริงๆถ้าถามผมย่าง53ให้ลองดูนะครับอาจจะรีโนเวทของเก่าก็น่าสนใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่18มิถุนายนปี24นะคะเวลาตีหนึ่งฟ้าสว่างเป็นเช้าวันพฤหัสจะใช้หนี้หมดไหมจะมีแฟนเป็นคนต่างชาติหรือเปล่าคะไม่ถึงแพรน่ะเหรอไม่ใช่หนูค่ะสุขโสรสคือความจริงต้องบอกอย่างนี้ปีนี้เกณฑ์ความรักเด่นเลยนะผมใช้คำว่าสมหวังวงกลมตกด้วยปัตตานีเป็นสีด้วยรอดยากนะถึงเนื้อถึงตัวแต่ว่าในดวงเนี่ยไม่ได้ระบุครับว่าจะต้องเป็นต่างชาติถือว่าสมรูปแต่เอาเป็นว่ามีหลักฐานความมั่นคงบุคลิกรูปร่างดูดีด้วยยินดีด้วยนะคะอิจฉาเขาอีกแล้วว้ายนะก็เอาไปว่าปีนี้สมหวังนะต่างชาติหรือไทยไม่ได้จำกัดแต่เอาไปว่าเขาเป็นคนมีฐานะเขาเป็นคนมีฐานะนะครับจะใช้หนี้หมดไหมคะนี่แหละคนที่จะมาช่วยคุณนะปีนี้จริงๆถ้าคุณได้เจอมาแล้วจะได้เจอนะครับคนที่เข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณได้ในระดับหนึ่งด้วยนะในแง่ของความรักนะครับแต่ว่าถามว่าการทำบุญเสริมทำอะไรของคุณเนี่ยตอนนี้ก็ไปบริจาคเงินซื้อพวก
เครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนที่เขาขาดแคลนหรือทุนการศึกษาก็ได้จ้ะนะคะลองดูเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังพูดคุยทาง SMS กันอยู่นะคะพิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะ